ไม่มานะไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเขาไม่มานะเขาไม่มาแต่เรามาแต่เรามาเรามาเรามาอยู่ที่แมคโครโฮริก้าคันที่16ได้ใช่ป่ะผมเพื่อนผมเลยเก่งนะฮะพ่อขาปะเนี่ยอะไรนะพ่อขาปะเนี่ยโอ้โหก็จริงๆก็ยังว่างอยู่นะครับก็จ้างได้เรื่อยๆครับผมหมายถึงกิจการเหรอครับตอนนี้นะครับเห็นบอกเขาว่ามันส่งเลยครับโทษๆครับผมครับเดี๋ยวฮาร์ดเราขึ้นอยู่ในทีว่าเดี๋ยวใช่ครับใช่ครับใช่ครับฮาร์ดวันนี้รู้สึกไงบ้างครับน้องๆก็เขาเกิดสกายมาครับทุกคนมาเรียนตรงนี้กันนะโอเคป่ะโอเคโอเคแล้วน้องเขาเกิดสกายรู้สึกไงบ้างครับมางานแมคโครว่าไงครับพี่มอนครับครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็มีแพลนที่จะเปิดกิจการอะไรเงี้ยบอกเลยว่าวันนี้เข้ามาในทีมเขาเรียกว่าแมคโครโฮลิก้าถูกต้องนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเปิดกิจการนี้ตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ร้านสตรอว์คาเฟ่ยังไงก็ตามเนี่ยมาที่นี่ก็มีครบทุกอย่างนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมันอเมซิ่งมากเราได้ยินมาว่าแบบโปรโมชั่นอะไรคือเยอะมากใช่ครับแล้วมาที่นี่แค่ที่เดียวเนี่ยเหมือนไป25ประเทศเลย25ประเทศอย่างปาซาบะนี่มาจากไหนปาซาบะมาจากญี่ปุ่นอย่างแซลมอนมาจากไหนนอร์เวย์อย่างหอยปลาหื้อฮะหอยอ่ะหอยมาจากไหนออสเตรเลียถูกใช่ไหมฮะถูกผมขอโทษอะไรฮะเอาเป็นว่ามีเยอะ25ประเทศเนี่ยให้เลือกกันเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นไปแบบบินไปที่นู่นนะฮะก็ที่นี่ก็มีเลยเรียกว่าครบเครื่องครบคันกันเลยครับใครจะทำอาหารเนี่ยสัญชาติอะไรก็ได้เช่นอิตาลีหรือจะอาหารไทยหรืออะไรก็ได้นะอย่างสตรอเบอรี่นี่มาจากไหนครับอย่างสตรอเบอรี่มาจากสวนหลังบ้านอะไรมาโอ้ขอโทษครับโทษเราได้ไงไม่ใช่หนาพอดีช็อตแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าโฮเรก้าเนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างโฮเรก้าโฮนี่คือแบบโฮไอ้แบบอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮเทลครับโฮเทลเรเนี่ยรีสตอรองแคปเจอริงหรือว่าคาเฟ่นะครับถูกต้องครับแน่นจริงแต่จริงๆอ่ะคิดว่าพวกเราข้อมูลแน่นแล้วจริงมีพี่ที่ข้อมูลแน่นกว่าเรานะครับผมขอส่งให้พี่มอบข้อมูลแน่นๆต่อเลยครับปรบมือกับศิลปินของเราทั้ง4ท่านด้วยยังไม่ไปไหนเพราะเดี๋ยวมีภารกิจนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ข้อมูลเราแน่นมากเราเตรียมอุปกรณ์ไว้แน่นมากเช่นเดียวกันใช่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เรา2คนฟังเนี่ยนะคะข้อมูลเนี่ยเรียกว่าพอๆกับเราเลยจริงๆดีไปครับผู้บริหารดีไหมคะดีขอบคุณที่ให้ข้อมูลนี้ขอเสียงดังๆหน่อยเลยว่านี่คือลูกค้าแมคโครแน่นอนถูกต้องเออใช่ไหมเพราะว่ารู้หมดเลยว่าในแมคโครเรามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้ทั้ง4คนลองทายดูแล้วกันว่าเรามี lobster เนี่ยมาจากประเทศอะไรระวังไม่ต้องระวังแคนาดาครับโอ้ตอบโอ้โหเป็นแคนาดา lobster ถูกต้องครับปรบมือเลยสุดยอดเลยธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ยายไหมไปเสริมอุปกรณ์ในการพูดคุยกันก่อนปรบมือให้ยายไหมแป๊บนึงเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนนะครับเพราะว่าเราสี่คนมาครบเลยใช่เราจะแอบถาม3หนุ่มหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพอมาในงานแมคโครไรก้าแล้วเนี่ยชอบโซนไหนอยากไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าอยากไปซื้อสินค้ารายการไหนเป็นพิเศษไหมคะครับตอนนี้ครับผมที่เล็งไว้เลยนะครับสมาร์ทโกรโซลูชันนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับผมเนี่ยอยากจะได้ทีวีใหม่ท่านเหลือเกินนี่วันนี้ที่บ้านมันไม่ทันสมัยแล้วอะทีวีคือบอสจะได้เป็นแบบสมาร์ททีวีอะไรพวกนั้นเลยใช่เลยครับผมสุดยอดมาในงานนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยโปรโมชั่นคือจริงๆนะลดเกือบ 50% ก็มีลดเยอะมากนะครับลดเยอะจริงๆค่ะแล้วไดมอนล่ะไดมอนชอบโซนไหนอะไดมอนชอบที่เขาอยากได้ทีวีแล้วไดมอนอยากได้อะไรผมอยากได้เหมือนกันเลยครับของสมาร์ทโปรโซลูชั่นครับโอ้สุดยอดอยากคือรู้สึกว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าจริงๆเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบทำคุกกี้
นี่ก็ตอบโจทย์คุณนะผมก็เลยอยากจะลองซื้อเครื่องเนี่ยไปทำคุกกี้เหมือนกันโอ้มีค่ะมีอุปกรณ์เตาอบหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องผสมอาหารต่างๆมีหมดเลยใช่แล้วนะครับแล้วเพิ่มอยากได้ไปแผนกไหนหรือว่าไปโซนไหนมากที่สุดครับเอาจริงๆผมอยากไปโซนที่เกี่ยวกับคาเฟ่แคทเทอริ่งอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านโน้นมีนะครับใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมีธุรกิจอะไรของเราเองแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เราก็แบบสามารถมาเลือกซื้อสินค้าหรือว่าปรึกษาจากที่นี่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วมีเป็นฟู้ดทรัคเลยนะครับที่เป็นรูปแบบของคาเฟ่นะครับฟู้ดทรัคขายกาแฟได้เลยแล้วก็มีขนมมีพวกเฟรนช์ฟรายให้ทานประกอบกับกาแฟด้วยนะครับสามารถไปจำหน่ายได้หลายๆพื้นที่เลยใช่ไหมคะแล้วน้องใหญ่ใหม่ได้ค่ะโอ้น้องใหญ่ใหม่ละคะเอายังไม่รอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้นะคะเราต้องถามกันหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อกี้พูดเนี่ยน้องบอกว่าเอ๊ะรับบทเป็นใครนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกันยังไงในซีรีส์แนะนำกันสักนิดดีกว่าเริ่มจากสกายก่อนแล้วกันให้คุณลุงคุณป้าตรงนี้ต้องเรียกว่าคุณป้าเดี๋ยวก่อนไปนี่เป็นคุณปู่กับคุณย่านะครับพี่พี่อยู่ในสกายเล่าให้คุณปู่คุณย่าฟังหน่อยดีครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสกายสัจฉลาเนี่ยครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแนะนำละครของพวกเราเลยนะครับผมละครของพวกเราชื่อเรื่องว่า Across the Sky ลับฟ้าล่าฝันครับผมก็ผมนะครับรับบทเป็นสกายครับในเรื่องซึ่งสกายนี่เขาจะมีนิสัยยังไงมีคาแรคเตอร์ยังไงคะก็สกายจะเป็นเด็กมุ่งมั่นในความฝันของเขาใช่บอกว่าเป็นพระเอกเออรู้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพระเอกคือสกายครับเป็นพระเอกครับไหนเป็นสกายไหนขอเสียงหน่อยคนจะหมั่นไส้เรามันเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วไดมอนด์ฉลามล่ะครับเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นฉลามนะครับผมเป็นศัตรูของสกายครับผมเนี่ยใครอยากแบบอยากเห็นพระเอกต้องปล่อยนะซึ่งก็จะไม่มีสาธิตกันบนเวทีเลยนะซัพพอร์ตอ๋อซัพพอร์ตเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเป็นฝ่ายซัพพอร์ตไหนเป็นแฟนของไดมอนด์ฉลามอยู่ในคอเชียร์หน่อยเป็นผู้หญิงใจเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะอันนี้เหมือนชีวิตจริงเลยนะแฟนๆใจมาอยู่ไหนขอเสียงหน่อยรับเพิ่มนะครับครับผมในเรื่อง Across the Sky ก็รับบทเป็นหมอกครับผมค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์ยังไงคะก็อยู่คอยอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็เป็นหวานแค่หน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าหวานนะฮะแต่ว่าไม่รู้น้องเขาหวานด้วยไหมปกติผมกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าอะไรคะผมรู้สึกมันหวานมากเลยตอนนี้พอเจอคู่นี้เนี่ยใช่ไหมครับไหนแฟนเพื่อนอยู่ไหนขอเสียงหน่อยสุดยอดมากจะให้ทำเป็นเมนูเบเกอรี่เป็นของหวานคุณจะไหวไหมเนี่ยผมว่าน่าจะหวานกว่าขนมหวานคุณจะไหวไหมเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราตัวดีตัวดีนะเพิ่มบอกว่าไหวไหมไหวไหมครับครับไหวใช่ไหมไหวไหมครับเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจนะคะให้กับทั้งสี่ท่านปกติต้องถามก่อนว่าทำเบเกอรี่เคยทำไหมผมเคยทำแต่เป็นทำแบบคุกกี้ครับผมคุกกี้ก็ไม่ง่ายนะคุกกี้มันก็ยากนะคือเวลาผมทำแต่ก่อนก็จะมีแบบคุณแม่หรือว่าแบบคุณครูสอนทำขนมคอยช่วยทำซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเลยทำได้เอาง่ายๆว่าเราตักเราตวงเราทำตามเขาบอกใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทำคุกกี้ขายเหมือนกันเผื่อใครจะสนใจครับใครยินได้เลยค่ะสามารถที่จะแนะนำได้เลยว่าติดตามใครติดตามได้ที่ไหนวัตถุดิบใช้จากไหนวัตถุดิบใช้จากไหนวัตถุดิบใช้จากไมโครไม่ใช่สุดยอดมากดีแน่ๆซื้อได้ที่ไหนคะครับ IG นะครับ Anytime Cookie นะครับผมนี่ Cookie นะครับอันนี้การันตีเลยว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ไม่ธรรมดาแต่เขาเป็นแบบตัวจริงตัวจริงเลยลูกค้าแม่โครสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วเพิ่มแบบทำเบเกอรี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยแต่ว่าจะได้คนนี้ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้เราจะทำเมนูง่ายๆนะครับเป็นเค้กBlack Forest Red Velvet นะครับราดคาราเมลซอสแอนด์ซอสนั่นเองเดี๋ยวนี่คือให้น้องๆทำเหรอคะไม่จริงหรอกครับเพราะเป็นเมนูง่ายกว่านั้นนะครับใครอยากทานขนมเมนูของทั้ง4ท่านขอเสียงหน่อยแล้วจริงๆจะเป็นเมนูอะไรครับหนิงครับวันนี้เราจะทำคัพเค้กแฟนซี
ขอปรบมือต้อนรับครัวของแม่โกรฮอลเลยจ้าน้องใหญ่หมายชอบทำเบเกอรี่ไหมคะก็ชอบค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการแต่งหน้าเท่าไหร่วันนี้เรามาฝึกฝีมือกันหน่อยแล้วน้องไดมอนด์ล่ะคะชอบทานไหมเมนูเบเกอรี่ต่างๆชอบทานเยี่ยมไปเลยเราทำไม่ถนัดในการทำแต่ถนัดในการชิมการทานแล้วเราต้องปล่อยให้ทั้ง4ท่านเนี่ยทำตามลำพังเพราะเรามีเชฟมาด้วยนะครับขอเชฟปรบมือต้อนรับเชฟพี่เต๋าของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟให้กับศิลปินของเราเนี่ยเราจะได้แนะนำได้ถูกต้องนะครับสวัสดีค่ะเจอค่ะเชฟขาวันนี้เชฟเต๋าจะมีภารกิจอะไรให้น้องๆโอ้โหเชฟเต๋าจริงๆกลมกลืนเลยนะคะกลมกลืนมากมาอยู่กับน้องๆกลมกลืนเลยก็คือเหมือนหนึ่งในนักแสดงของ Across the Sky เลยนะครับใช่ไหมครับน่าจะรับน่าจะได้นะผมว่าไม่หรอกแต่ว่าวันนี้เชฟเต๋าจะมีเมนูอะไรมาให้น้องๆได้ทำนะคะก็จริงๆวันนี้เตรียมเมนูมาค่ะเป็นคัพเค้กแบบง่ายๆให้แต่งหน้าคัพเค้กอะค่ะโดยที่ใช้วัตถุดิบอุปกรณ์แต่งหน้าจากแมคโครค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจอยากจะกลับไปทำเองที่บ้านกลับไปทำขายดูกิจกรรมของเราแล้วสามารถนำกลับไปทำตามได้ไหมคะก็สับอันนี้จะต้องเอากลับไปทำนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วว่าค่ะวันนี้เรามีแป้งนำเข้าแป้งนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจากญี่ปุ่นก็จะเป็นแป้งเค้กแล้วก็แป้งขนมปังค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะมันเป็นแป้งนำเข้าที่มีคุณลักษณะพิเศษมากกว่าแป้งที่ผลิตในประเทศไทยเนื้อขนมก็จะได้นุ่มขึ้นคือเนื้อมันจะละเอียดขึ้นมันจะฟูขึ้นใช่ไหมครับอย่างตัวขนมปังเองอะค่ะก็จะเหนียวนุ่มกว่าที่เป็นแป้งไทยในประเทศอะค่ะแล้วก็ตัวแป้งเค้กอะค่ะเนื้อเค้กก็จะเบาขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของเบเกอรี่นะครับไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ซื้อได้ที่แมคโครเอาพวกเราปรบมือหน่อยกับวัตถุดิบจากทั่วโลกที่แมคโครแล้วมีอะไรอีกครับเชฟครับก็จะมีเป็นเชอรี่ค่ะเชอรี่ในน้ำเชื่อมอันนี้คือนำเข้าจากอเมริกาค่ะแล้วผลไม้ล่ะคะก็ผลไม้อันนี้ก็เป็นบลูเบอรี่สดนะคะก็หาซื้อได้ในแมคโครเหมือนกันนำเข้าจากเปรูค่ะโอ้บางท่านบอกว่าการผสมแป้งเป็นเรื่องยากเพราะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่หนุ่มๆสาวๆของเราบอกจะทำเบเกอรี่ทั้งทีเนี่ยยากในการเตรียมนั่นแหละนะคะคือสามารถไปดูได้ที่โซนของเบเกอรี่เราสาธิตการผสมแป้งการเตรียมแป้งต่างๆให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างวันนี้เองอะค่ะเราเองก็มาเปิดบูธเหมือนกันนะคะตรงนั้นที่เราชื่อเอโร่เบเกอรี่คาเฟ่เรามีทั้งขายเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็เบเกอรี่เมนูต่างๆมากมายค่ะแล้วก็มีเชฟมาเรียนที่ติดตลอดเวลาค่ะค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะทำไม่เป็นก็สามารถทำเบเกอรี่ให้อร่อยได้เมื่อมาในงานแมคโครโฮริก้าแต่ตอนนี้สิ่งแรกที่น้องๆจะต้องทำคือแต่งหน้าคัพเค้กค่ะแต่งหน้าเลยเพราะว่าเราทำคัพเค้กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทำพวกเราปรบมือเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทั้ง4ท่านของเราหน่อยต้องปรบมือก่อนเพื่อความสะอาดใช่ค่ะคนไหนอยากชิมขอเสียงดังๆหน่อยเนี่ยถ้าทำไม่สวยไม่โกรธกันนะไม่โกรธเชฟเต๋ามีคำแนะนำไหมครับว่าจะต้องใส่หรือว่าแต่งหน้าคัพเค้กยังไงครับจริงๆกิจกรรมเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วแหละว่าอยากให้สุขภาพเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็เตรียมเป็นลักษณะที่ว่าความแต่งหน้าอย่างมัสเมลโล่หรือว่าเมล็ดสีต่างๆนะคะให้น้องทำงานได้สะดวกมากขึ้นค่ะคือแค่ตักแล้วก็โรยๆแล้วก็คีบใส่โรยๆปักไปนะครับตกแต่งได้เลยนะครับดูดีมากแล้วอันนี้เนี่ยจำเป็นไหมว่าคนหนึ่งต้องเลือกสีเดียวเพราะมันมีเหลืองม่วงฟ้าชมพูหรือว่าใครจะเลือกสีอะไรก็ได้เลือกสีอะไรก็ได้ค่ะคนละสามด้วยนะคะหนึ่งคนนะคะเชฟเต๋ามีภารกิจให้ทำคัพเค้ก3ชิ้นแล้วแต่เลยไอเดียได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ที่เชฟเต๋าเตรียมเอาไว้ให้ก็มีทั้งตัวตกแต่งหน้ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นมัชเมลโล่ค่ะมัชเมลโล่ค่ะค่ะก็มาจากฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีตัวที่เป็นเชอรี่ก้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเม็ดสีเฟรชต่างๆสามารถเลือกใช้ใต้ตามอัธยาศัยเลยค่ะรวมไปถึงนะคะผลไม้ของเราอย่างบลูเบอร์รี่แล้วก็มีดอกไม้ที่ทานได้ค่ะดอกไม้ก็ทานได้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทั้ง4ท่านได้ลองออกไอเดียนะคะบนคัพเค้กทั้ง3-4 สีเลือกได้เลยคนละ3ชิ้นคนละ3ชิ้นนะครับจะสีอะไรก็ได้เริ่มเลยครับพวกเราพร้อมแล้วปรบมือหน่อยเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะบรรยายไปก่อนนะครับเลือกสีอย่างแรกเขาเลือกสีกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ไดมอนด์บอกว่าเลือกสีอะไรก่อนดีครับไดมอนด์เลือกสีฟ้าก่อนเลยเหรอได้สีฟ้ามายายใหม่เลือกสีให้มันเข้ากันไปใส่ก็ผ่านหน่อยแต่งเลยหยิบมาเลย3อันก็ได้เขาหยิบ3อันเหรอครับวันนี้คุณจะเป็นแบบ
ศิลปะแวนโกอีกไหมครับไม่แล้วไม่แล้วดูดีมากแต่ว่ารู้สึกมอสจะเป็นตัวเองนะเพราะว่าทำคุกกี้มาก่อนจริงครับใช่ไหมครับไม่ได้จริงนะครับด้วยความสวยงามที่ค่อนข้างแย่ครับผมตกศิลปะไม่แน่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 รอดูก่อนแน่สำหรับเราแต่ถูกใจมากๆสำหรับแฟนคลับใช่แล้วแฟนฝั่งซ้ายมองเห็นไหมครับชัดเจนนะครับโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะขยับให้จะได้ถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วแฟนๆบอกว่าใช่เลยพี่ก่อนบอกเลยมั่นใจมากพี่ก่อนออกไปเถอะหรือไม่เราไม่ต้องชะอับลบพี่ก่อนออกเองนะครับใช่ไหมครับชะอับลบไปถ้างั้นเราอยู่ห่างให้น้องแบบว่าลบเราได้ง่ายๆลบเราลบตัวเราได้ง่ายหรือว่าคิดว่าน้องลบเราได้ยังไงเดี๋ยวทำไมด้านตรงกลางที่บอกว่าถูกต้องตรงกลางบอกว่าจะได้ไม่ต้องครอบลูกออกดีนะครับอ่ะชัดไหมด้านหน้าชัดขอเสียงดังหน่อยเชฟเต่าช่วยได้นะคะเชฟเต่าช่วยเปิดได้เลยนะครับว่าจะใส่อะไรอันนี้อัธยาศัยเลยนะครับยายไหมครับตกลงยายไหมเลือกตักอะไรมาก่อนล่ะครับเนี่ยยายไหมเลือกอะไรมาก่อนครับด้านนู้นเลยนะครับอยากได้โอ้โหคืออยากให้เห็นนะคะว่าเราให้โรยบนคัพเค้กแต่เขาโรยบนถาดก่อนนะคะเป็นศิลปะเป็นเรื่องของศิลปะเป็นศิลปะเหรอศิลปะเป็นการเดคอเรทคือเอาคัพเค้กกับปะลงไปที่ถาดอีกทีนึงเหรอไม่ใช่คัพเค้กก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่านี่สีสันต่างๆอยู่ที่ไม่ลองแค่คัพเค้กดีละรู้สึกว่าอยากทานคุกกี้ขึ้นมาตกแต่งนิดนึงอ๋อต้องแต่งให้ทั่วถึงตกลงมันยากกว่าทำคุกกี้ไหมครับอันนี้โอ้จริงๆมันแค่ไปเยอะครับเรื่องศิลปะผมไม่ค่อยเก่งครับเน้นความอร่อยของคุกกี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรื่องศิลปะนี่บอสนี่ก็ไม่แพ้ใครครับศิลปะไม่แพ้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเราไม่ต้องให้คำตอบให้ภาพเขาเล่าเรื่องแล้วกันใช่ให้ภาพบอกเล่าเรื่องไปนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวมาถามปื้มหน่อยเป็นไงครับตอนนี้บรรยากาศฝั่งนี้ของปื้มดีครับผมกำลังตั้งใจระเบียดอยู่อันนี้เป็นการเลือกไล่โทนสีมากนะครับเพราะว่าเลือกครับเค้กสีฟ้าก็จะใช้แบบโทนสีแบบม่วงสีน้ำเงินเลยพวกนี้ใช่ไหมครับดูเลยครับพี่ผมตั้งใจครับโอ้ยดีมากเดี๋ยวมาดูงานศิลปะกันนะครับนี่แต่ว่าดูของน้องใหญ่ๆนะคะโอ้โหตั้งใจมากๆเรียกว่าตั้งใจลงดีเทลในแต่ละจุดเลยถูกต้องเลยครับคนเล่นครับเองครับเห็นน้องไดมอนด์พยายามจะแบบค่อยๆคีบทีละเม็ดสีนะครับค่อยๆเรียงกันนะครับปราณีนี่ปราณีจะเหรอโอ้ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแซวของคนข้างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยแปะได้เลยเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะครับปลูกที่วังน้ำเขียวเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้อินทรีย์ไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทานได้ทั้งดอกเลยนะครับใช่แล้วและที่สำคัญเลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะสาขาใกล้บ้านหรือว่าใกล้ร้านของท่านก็ได้ราคาประหยัดด้วยถูกต้องแล้วนะครับโอ้อันนี้ผมชอบมากแต่ละคนก็จะมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับไม่ซ้ำแบบใครนะครับเรียกว่าเป็นแนวทางเลยใช่ไหมเป็นแนวทางไม่ใช่จินตนาการนะแนวทางแต่ละคนไม่ซ้ำกันตอนนี้ไดมอนด์เริ่มใส่ลูกเชอร์รี่ลงไปเชอร์รี่แบบมีก้านนะครับเชอร์รี่แบบมีก้านเอากี่ลูกดีครับไดมอนด์บอกว่าในเมื่อหยิบเท่าไหร่ก็ได้ใส่เป็น8ลูกเลยนะครับมันจะจุกตายคือเครื่องแน่นๆเลยนะครับแน่นๆหรือว่าบางคนบอกเอ๊ะแต่เราวัตถุดิบเนี่ยนะคะตกแต่งแล้วรสชาติเป็นยังไงลองชิมก่อนได้ไม่ว่ากันโอ้ยดีอันนี้ได้หมดนะครับสามารถเดินไปทั่วโต๊ะเลยนะครับกินบลูเบอร์รี่ด้วยก็ได้นะครับโอ้สังเกตดูนะครับยายไหมกับปลื้มจะปรึกษากันเป็นระยะๆนะครับจริงไงจริงไงมีการปรึกษากันก็ได้ใช่ใช่แต่ผมชอบปลื้มมากเลยนะเพราะว่าเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีเลยใช่ไหมครับปลื้มครับเน้นโทนสีอันนี้เน้นโทนสีใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ได้ครับใช่ก็ได้ครับเพราะว่าตัวแรกที่ผ่านไปก็เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าอะไรพวกนี้นะครับม่วงนะคะใช่แล้วครับด้วยหนึ่งก็จะออกชมพูแดงก็จะเป็นพวกเชอร์รี่นะครับใส่ลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะคะพอมาเห็นน้องๆเนี่ยเริ่มทำคัพเค้กก็แอบคิดอยากจะมีไอเดียเปิดร้านเบเกอรี่เหมือนกันนะคะพี่อนุเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเพียงแค่เตรียมแป้งนะคะแล้วก็ไปที่ด้านหน้าที่โซนของทางเบเกอรี่ไปดูวิธีการในการผสมแป้งได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเรื่องของการตกแต่งอันนี้เป็นจินตนาการสบายมากเห็นไหมคะศิลปะมาแล้วนะคะด้านนี้เพราะว่าสามารถที่จะไปซื้อแบบเป็นเบเกอรี่แบบชิ้นก็ได้แล้วมาแต่งเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าที่แมคโครทุกสาขาเนี่ยเขาจะมีเบเกอรี่ขายเป็นถาดเลยนะครับใช่แล้วเราก็สามารถมาแต่งเพิ่มเติมได้อย่างสมมติถาดนึงสวยๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่เชอร์รี่ลงไปเพิ่มหรือว่าใส่ดอกไม้กินได้เนี่ยแปะหน้าเข้าไปก็ได้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกนะครับและอันนี้ถึงสังเกตเห็นนะคะว่าคัพเค้กของเราอยู่ในภาชนะที่สวยงามน่ารักแบบนี้ถูกต้องในแมคโครเรามีจำหน่ายด้วยไหมคะเรามีจำหน่ายนะครับบรรจุภัณฑ์ต่างๆนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเป็นไงครับบอสสนุกไหมครับ
ครับผมโอ้โหมีสมาธิกำลังมีสมาธิกำลังแบบกำลังตกแต่งอย่างแบบตกแต่งนี่ใช้คำว่าตกแต่งดีไหมนะครับกำลังบรรเลงอยู่เอากระดาษออกก่อนเพราะกระดาษบทบังความหล่อของบอสไปนะครับใช่ไหมครับใช่ด้านหน้าเห็นชัดไหมครับชัดดีนะครับเอาซูมแล้วครับซูมเข้ามาซูมเข้ามาซูมเข้ามานี่ค่ะตอนนี้นะคะที่เราเห็นนะคะว่าน้องๆแต่ละท่านก็จะมีไอเดียนะคะผสมกับความสั่นของมือเล็กน้อยใช่แล้วน้องบอกว่ามั่นใจมากมีมาร์ชเมลโล่นะครับค่ะเชฟเต๋าบอกว่ามั่นใจเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเชฟเต๋าเห็นลีลาของน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับเชฟเต๋ารู้สึกว่าลีลาของน้องดีไหมครับดีครับดีดีไหมครับยังมีความคล่องแคล่วไหมคะแต่ละท่านไม่มีคือครับวัตถุดิบเขาดีมาอร่อยอยู่แล้วเขาลองแล้วใช่ไหมคะสามารถทานได้สดๆเลยลองวัตถุดิบลองวัตถุดิบซะหน่อยเป็นยังไงครับมาร์ชเมลโล่เป็นยังไงครับหนึบมากปรากฏไม่ทันแกะก่อนนะครับยังไงลองทานได้นะครับมาร์ชเมลโล่เนี่ยมาร์ชเมลโล่ของแมคโลเราจะมีเป็นรูปทรงต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่เก่าอันนี้เราไม่เห็นอุ้ยอันนี้หวานกว่ามาร์ชเมลโล่เลยนะครับใช่แล้วจริงๆนะว่ากิจกรรมทำเบเกอรี่ของเราดูแบบว่าหวานน้อยลงไปเลยนะคะใช่นะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพไปเลยตอนนี้อู้หูอร่อยไหมคะเชอรี่อร่อยใช่ไหมคะสามารถลองทานได้อีกเรื่อยๆใช่เพราะว่าแมคโครเรามีแบบพี่พูดจริงเปล่าพูดจริงแต่ลองทานได้เลยนะครับได้อีกเรื่อยๆกินหมดเลยนะครับตามอัธยาศัยเดี๋ยวใส่ความพิเศษตัวนี้เลยบลูเบอร์รี่นี่ก็เรียกว่าเต็มปากเต็มคำชอบกินเชอรี่มากๆเลยใช่ครับเต็มแบบเรียกว่าลูกแบบว่าเต็มๆเน้นๆนะคะลองชิมดูดิตอนนี้เราเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับมีอะไรดีจริงน้องเขาเดินเข้าแข่งขันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเหลือเวลา2นาทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกฝั่งของออสเนี่ยเสร็จไปแล้ว2ไดมอนด์ก็กำลังเสร็จชิ้นที่3นะครับด้านนู้นเป็นยังไงบ้างครับปลื้มกับยายไหมสุดท้ายของน้องยายไหมก็ถึงสุดท้ายแล้วใครอยากทานบ้างขอเสียงหน่อยถึงไม่ยอมไปทานข้าวกลางวันใช่แล้วเขารอทานเมนูพิเศษในช่วงนี้นี่เองไม่ได้นะต้องกินหนาต้องกินหนานี่นะคะถ้าถามถึงเป็นเมนูเบเกอรี่แต่ละคนชอบทานเป็นเมนูอะไรกันบ้างคะถ้าสมมติว่าเริ่มต้นที่บอสก่อนบอสชอบทานเบเกอรี่อะไรบ้างจ๊ะบอสบอกว่าต้องเป็นทานคุกกี้แน่เลยใช่ไหมครับจริงๆครับเป็นคุกกี้เอนิทามคุกกี้ในผมโอ้โหคือต้องชอบเฉพาะเอนิทามคุกกี้ด้วยนะครับกรอบถูกปากแล้วถ้าสมมติว่าเป็นไดมอนด์ล่ะจ๊ะผมชอบเป็นนะช็อคโก้ช็อคโก้ใช่ครับแย่งไหมชอบเบเกอรี่อะไรมากที่สุดครับบราวนี่บราวนี่ล็อกเลิฟนะครับชอบเบเกอรี่อะไรครับช็อกโกแลตมูสเค้กโอ้โหทุกคนชอบไม่ซ้ำกันเลยนะครับความชอบเขาก็จะมีสไตล์ที่คล้ายๆกันอยู่นะใช่แล้วไม่ว่าจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะคะขออนุญาตบอกอีกครั้งการันตีนะว่าในแมคโครเรามีวัตถุดิบให้ทำทั้งหมดเลยรถไม่น่าเชื่อนะครับแป๊บเดียวเนี่ยก็เสร็จ3ชิ้นอย่างรวดเร็วทันใจมากนะครับเพราะว่าเป็นคัพเค้กที่สะดวกรวดเร็วไหนใครอยากทานยกมือหน่อยโอ้จะเพียงพอไหมคะเนี่ยเพียงพอแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกกันก่อนจากคนที่เสร็จก่อนนะครับเด็กครับก็คือว่าตอนนี้ฝั่งของปลื้มกับยายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วกติกาง่ายดายมากของยายไหมจะแจก3ชิ้นเลยไหมสามชิ้นใครก็ตามที่วันนี้อยู่หน้าเวทีแล้วมีป้ายไฟหรืออะไรก็ตามที่เชียร์ยายไหมขึ้นมาเลยครับ3ลำบนเวทีมาเลยมาเลยป้ายไฟรูปในโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้ที่แสดงว่าเชียร์ยายไหมอยู่มาเลยครับสั่งได้มาเลยมาเลยมาเลยเราทีละท่านก่อนนะครับเอามาแล้วเอาได้สีชมพูได้เลยเป็นตัวแทนของอันเชียร์ยายไหมมาเลยเมื่อกี้เนี้ยลูกค้าเนี้ยมาเลยสามคนมาเลย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 เร็ว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 สามคนเร็วสามคน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 บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันกำลังหาอยู่ผมมีในกระเป๋าสตางค์เพราะว่าฉันมีแบงค์หนึ่งพันนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของยายไหมมาเลย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 จ้ามาเลยครับมาเลยเอาปลุกให้ผู้โชคดี3ด้านของเราครับครับเองจ้าใหญ่ไปมาเลย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 ได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะคะคือนอกจากจะมีความน่ารักของน้องใหญ่ใหม่แล้วก็ยังแต่งตัวน่ารักเข้ากับน้องใหญ่ใหม่ด้วยใช่แล้วนะครับมาแล้วนะครับผู้โชคดีของเรานะครับได้ครบสมบูรณ์แบบนะครับขอได้ครับเป็น
ได้มีสัญลักษณ์กองเชียร์อยู่นะครับได้เดี๋ยวเรามอบให้นะครับนะปรบมือกับผู้โชคดีของเราด้วยนะครับหนูมี3 4ค่ะได้ครับเค้กเรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกองเชียร์ได้ไหมมอบมันให้ดีครับโอเคสีชมพูอันนี้บอกว่าจะคงไปเตรียมกำลังใจต่อใช่ใช่แล้วตอนนี้ใครที่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นกำลังใจให้ปลื้มครับสามคนมาเลย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 ยังไงยังไงสามคนสามคนสามคนโอ้โหเชิญปลื้มมอบเลยนะครับจะมอบชิ้นไหนให้ใครได้เลยจ้าไม่ธรรมดานะครับสามพันสุดยอดมากวันนี้ยายไหมบอกว่าดีใจมากที่สร้างคัพเค้กแบบหวานๆนะครับเอาคนที่สองมาเลยเมื่อกี้ของน้องยายไหมยังมีโควต้าไหมคะพี่อนุมีครับเพราะว่าเดี๋ยวยายไหมจะมอบให้กับผู้บริหารผู้บริหารของเราบอกว่านี่ไงส่งกำลังใจส่งสัญลักษณ์ให้กำลังใจน้องยายไหมอยู่ตรงนี้ใช่ครับอันต่อไปนะครับของไดมอนด์ใครมีสัญลักษณ์เชียร์ไดมอนด์บ้างมาเลยสามคนสามคนโอ้โหโอเคคนครบนะครับได้ไหมได้ไหมได้นะได้มาเลยมาฝั่งนี้มาเชิญไดมอนด์ด้านนี้มอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมไว้นะครับของบอสนะครับอันไหนมีการเลือกด้วยได้ครับถ่ายภาพร่วมกันหน่อยถ่ายภาพกันหน่อยนะครับทักแก๊งเลย3คนเลยนี่สุดยอดมากเรามีการให้ซีนสำหรับไดมอนด์นะครับในการมอบคัพเค้กน้ำลมให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับเค้กจากไดมอนด์แล้วต่อไปบอสครับใครมาสามคนสามคนสามคนระหว่างนี้ของน้องไดมอนด์ยังมีหนึ่งโควต้าใช่ไหมคะครับได้ย่างค่ะ FC ของเราอีกหนึ่งท่านด้านล่างเออนะโอ้โหนุ่นค่ะให้เขาบอกมาให้เขาบอกโอ้แล้วของบอสมาเลยนะครับสามคนครับของบอสครับบอสมอบเลยนะครับตอนนี้พี่น้องมาเป็นฉลามขึ้นปก456มาฉลามขึ้นปกคือได้ผลได้ไหมอาปรบมือผู้โชคดีหน่อยนะครับได้คัพเค้กสุดยอดมากมองไปที่กล้องด้านหน้าเวทีรวมกันเลยครับมารวมกันรวมกันเลยถ่ายภาพทีเดียวถ่ายภาพทีเดียวเลยได้ภาพหนึ่งได้เลยครับมอบได้เลยเอ๊ะหายไปไหนคนหนึ่งเอ้าของบอสหายไปหนึ่งคนมีคนตายหนึ่งคนออกมาเร็ว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 โอ้โหมาไวมากมาไวมากโอ้ท่านนี้ได้ก่อนโอ้มีการเพิ่มเชอร์รี่ด้วยนะครับโอ้ดูดีมากเลยอ่ะสนุกไหมครับเชฟต่างดีค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีอีกหนึ่งท่านมาเลยครับเชิญค่ะไหนนะครับอีกหนึ่งคนมาแล้วอายายไหมเบียนก็มาถ่ายภาพกันด้วยเชิญไดมอนด์นะครับไปถ่ายภาพร่วมกันเชิญเชฟเต๋าด้วยรับเสร็จเชิญไปแบ่งความอร่อยกับเพื่อนๆได้โอ้โหไม่นะคะไม่นะตอนนี้คนไทยมาไม่นะครับไม่นะครับไม่นะคะเพราะว่าท้องชอบนะคะท้องเชอรี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเก็บครัวเพื่อถ่ายภาพกันนะครับอัพโหลดให้กับพี่มึงครับเก่งก่อนทั้งสี่ท่านหน่อยเดี๋ยวต้องให้เชฟเต๋าระหว่างนี้ให้เชฟเต๋าสรุปให้หน่อยระหว่างที่เราเก็บครัวนะคะสรุปให้หน่อยว่าวัตถุดิบคุณภาพของทางแมคโครนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของทางเบเกอรี่การันตีหน่อยว่าอร่อยและทำง่ายจริงๆครับก็จากแมคโครเองนะคะเราเองก็คัดสรรวัตถุดิบมาจากหลายๆประเทศเพื่อที่มาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพให้กับลูกค้าผู้บริโภคของเราค่ะนี่เพราะฉะนั้นถ้าสนใจเบเกอรี่ไปได้ที่แมคโครค่ะขอเชิญพร้อมไว้กับเชฟเต๋าด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก่อนจะเชิญผู้บริหารขึ้นมาขอเชิญทั้ง4ท่านนะครับเซลฟี่ถ่ายภาพกับทีมของด้านหน้าเวทีเป็นแฟนคลับของเราแฟนๆทั้ง4ท่านอยู่ในขอเสียงหน่อยตอนนี้ขอเชิญเชฟแรกนะครับมาเลยแฟนๆบอกไว้บอกมาหน่อยย้อนเลยนะครับถ่ายภาพกับแฟนๆของเราสักนิดนึงนะคะกับหลังคาใช่ครับ4ท่านนะไดมอนด์บอกว่าวันนี้มั่นใจมากใช่ไหมครับใช่นะครับใช่พี่ใช่ถูกต้องบอสมั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจนะครับไปคัพเค้กของตัวเองอ๋อมั่นใจกันแล้วมั่นใจนะครับปลื้มกับยายไหมโอ้โหไม่ห่างกันเลยนะพวกเราขอเสียงหน่อยตอนนี้บอกมือหน่อยบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยจะให้จบจะให้อะไรเนาะบอกมือเรียบร้อยนะครับทั้ง4ท่านที่อยู่กับเราทั้งหมดเลยแล้วโอกาสนี้ขอ
ชิญผู้บริหารของแมคโครนะครับได้บันทึกภาพร่วมกับศิลปินของเราอัพโหลดไปให้กับผู้บริหารของแมคโครกันหน่อยเชิญเลยนะครับเชิญทีมผู้บริหารของเรานะครับมาเก็บภาพร่วมกันแล้วเดี๋ยวหลังจากผู้บริหารขึ้นมาบนเวทีแล้วแฟนๆขยับมาหน้าเวทีได้เลยนะครับขยับมาหน้าบันไดได้เลยเพื่อถ่ายภาพกันขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับมาเลยนะครับเอาแฟนๆขยับมาด้านขวาขยับมาได้เลยเราจะได้ถ่ายเซลฟี่กันได้นะครับมาเลยนะครับคนไหนสะดวกจะมายืนหน้าเวทีกับ3หนุ่ม1สาวของเรานะครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้สนุกสนานมากอ่ะไปไปชูไปไปหน่อยไปไปอย่างเดียวไม่พอขอแจงแฟนๆขอทั้ง4ท่านหน่อยวู้เอาหน้าเวทีโบกมือหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นโบกไหมโบกมือหน่อยโบกอย่างเดียวไม่พอขอเสียงหน่อยดูดีมากนะครับเก็บภาพกันก่อนนะครับ1ภาพแฟนๆโบกไหมโบกมือกันหน่อยสุดยอดมากนะครับตอนนี้มองไปที่กล้องได้เลยนะครับกล้องวิดีโอต่อไปกล้องวิดีโอเอาโบกไม้โบกมือแล้วขอเสียงหน่อยดูดีมากนะครับก่อนที่จะเสร็จการบันทึกภาพนะครับแมคโครก็มีผลไม้แสนอร่อยมอบให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะครับโอกาสนี้คุณนิติการคุณสวัสดิ์ไอเลียนเบนเจอร์11และคุณพันนีลูกที่วงแอสโซเชียตไดเรคเตอร์เบเกอรี่นะครับคุณพันนีลูกที่รงนะครับจะมอบของที่ระลึกเป็นผลไม้ให้กับศิลปินของเรานะครับบอสฟรูตไดมอนด์และยายไหมนะครับพวกเราขอเสียงดังๆหน่อยใครอยากกินเมลอนจากทั้ง4ท่านขอเสียงหน่อยนี่คือผลผลิตที่หวานฉ่ำนะครับของแมคโครมอบให้ขอบคุณคุณนิติการทุนสวัสดิ์อเดเบนเดอร์11นะครับแล้วก็พันนีลุกที่ลงAssociate Director Bakery ด้วยนะครับโอ้แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักจริงๆนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง4ท่านของเราไม่ว่าจะเป็นน้องไดมอนด์นะคะน้องบอสน้องปลื้มแล้วก็น้องใหม่วันนี้มามอบความสุขให้กับพวกเราครอบครัวแมคโครและที่สำคัญเลยน้องๆทั้ง4คนยังเป็นลูกค้าคนสำคัญของเราด้วยเช่นกันถูกต้องน่ารักมากทีเดียวนะครับเก็บภาพกันก่อนนะครับใช่ค่ะเราก็ติดตามผลงานของทั้ง4ท่านได้เลยนะครับใช่แล้วนะคะซีรีส์ที่ตอนนี้กำลังดังมากๆนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเราไปถึงนะคะสนับสนุนผลงานต่อไปให้กับน้องๆด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านของเรานะครับเอาละก่อนจะหมดรอบนี้ยายไหมอยากจะฝากผลงานอะไรให้กับพวกพี่ๆและแฟนๆบ้างครับค่ะอย่างแรกก็ต้องขอฝากละครของพวกเราด้วยนะคะ Across the Sky ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 20:15 ทั้งช่วงวันนะคะนี่นับเรื่องนะคะครับผมก็นอกจาก Across the Sky ที่ผมแล้วก็น้องๆเล่นด้วยเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็คือชีวิตภาค2นะครับผมฝากด้วยนะครับผมทางช่องวันสัตว์ภาค1นะครับก็ดูภาค2ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ทุกวันจะเริ่มภาค2เลยนะครับขอเสียงกับชีวิตภาค2หน่อยน้องไบมอนนะคะก็อยากฝากมิวสิกครับผมเป็นโซโล่ซิงเกิลของเราเองนะครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับก็ร้องตลอดไปนะครับสามารถฟังได้นะครับทางวันสัตว์นี่น้องฟ้าแล้วค่ะครับก็ต้องฝากละครของพวกเรานะครับละครในสกายฟ้าล่าฝันนะครับคือยายใหม่พูดไปแล้วนะครับ2/15ทางช่องวันแต่ว่าเราย้อนดูได้ทางเน็ตฟลิกซ์นะครับผมแล้วก็เรื่องนี้อาจจะมีอะไรหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้โดยเฉพาะต้องคอยติดตามนะเพราะตอนนี้ใกล้จะปีใหม่นะทั้ง4ท่านน่าจะมีของขวัญให้กับพวกเราครับผมรอติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ทั้ง4ท่านไปพักผ่อนกันก่อนนะคะขอเสียงปรบมือเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านของเราด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับบอสเพิ่มไปมากเลยยายใหม่นะครับขอบคุณมากเชิญพักผ่อนกันก่อนเลยนะครับขอบคุณสำหรับพับเค้กแสนอร่อยด้วยนะครับนะคะก็ถือว่าวันนี้บรรยากาศสนุกจริงๆค่ะแม่ลำพาแล้วก็สดใสอย่างที่เราได้บอกกันไปเลยนะเราบอกแล้วว่า